10ปีหลังจากที่คาบุโตะโคจิทำลายแผนชั่วร้ายของดร.เฮลได้สำเร็จได้มีการค้นพบอินฟินิตี้หุ่นยักษ์ในเหวลึกของภูเขาไฟฟูจิทันใดนั้นมารอนอสุระก็ได้บุกเข้ามาชิงอินฟินิตี้ไปมหาศึกระหว่างเกฟมาชินก้ากับเหล่าศัตรูสุดชั่วร้ายจึงได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อปกป้องโลกก่อนที่จะถูกอินฟินิตี้ทำลายลงไม่เหลือแม้แต่ซากของจักรวาลมาชินก้าเซตอินฟินิตี้สงครามหุ่นเหล็กพิฆาตวางจำหน่ายแล้ววันนี้